จากสถานการณ์การชุมนุมต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศไทยรวมทั้งที่จังหวัดขอนแก่นด้วยนั้นวันนี้มีหลายกลุ่มที่ออกมาแสดงจุดยืนประเทศไทยภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในมุมมองของนางสาวธิดารัตน์ขันพิบาลวัย21ปีนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กล่าวว่าทุกคนมีจุดยืนทางความคิดได้แต่ไม่ควรใช้ความรุนแรงและควรอยู่ในกรอบของกฎหมายด้วยค่ะทุกคนนะคะมีสิทธิที่จะแสดงออกทางด้านการเมืองค่ะแต่ว่าในฐานะที่เป็นนักศึกษาก็เป็นประชาชนของคนไทยของประเทศไทยก็รู้สึกว่าไม่ชอบเห็นความรุนแรงค่ะก็แต่ว่าทุกคนก็มีจุดยืนของตัวเองที่จะมาใช้สิทธิ์ตรงนั้นในการชุมนุมค่ะก็อยากขอเป็นเมื่อที่จะระมัดระวังค่ะแล้วก็ที่จะมีสติอยู่เสมอในการที่จะออกมาชุมนุมแล้วก็วันนี้ทุกคนห่วงใยบ้านเมืองห่วงใยประเทศไทยทุกคนรักเมืองไทยไม่อยากเห็นการสูญเสียไม่อยากเห็นความขัดแย้งที่ยืดเยื้อและลุกลามดังนั้นทุกฝ่ายจึงต้องช่วยกันคิดทำอย่างไรให้บ้านเมืองสงบเพื่อประเทศไทยจะได้เดินหน้าต่อไป